ิดเองอะไรเองแล้วก็บิวอารมณ์เองมันดูการนับคิวกว่าจะเข้ารายการได้ EP แรกต้อนรับคุณตาลี่ครึ่งแสนแล้วนะจริงปะคุณพีระดูก่อน 30,000 แล้วก็คุณเกด 5,000 ดูกันเองเหรอช่วยกันดูดูกันเองดูกันเองสุด 5,000 ฟีดแบคละครดีฟีดแบครายการหลงละครก็ดีจัดหนักจัดเต็มมากมากเปิดช่อง7 HD กด 3,500 ตลอด7วันไปเลยได้ยาวๆ okay. เพราะมันปังไม่ไหว3เรื่อง3รบต้องยกให้นะมีเรื่องอะไรบ้างคุณเจ้นี่เลยเหมือนปะเหล่า5เลยเหล่า5ไม่ใช่หรอคุณโฉมโฉมพาคุณโฉมโฉมพานะคะคุณพร้อมกันโฉมโฉมพาโฉมโสภาเหมือนคุณลิลเป็นสิชนนะวันจันทร์อังคารนะคะจะพบกับคู่จิ้นฟินเวอร์ที่กระแสมาแรงที่สุดและอยากให้กลับมาพบกันอีกมากที่สุดนั่นก็คือเข้มหัสวีและมุกดานรินทร์รักนะคะในเรื่องเคยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซชอบเรื่องนี้เจอพุทธพฤหัสกันสักหน่อยคืนนี้เลยค่ะคุณสิชนในเรื่องเจ้าสาวจำเลยเหมือนปะเหมือนไหมผมสวยกว่านางเอกอีกนะค่อยเข้าเรื่องเดี๋ยวไปเรื่อยเกินไปเจ้าสาวจำเลยเจ้าสาวจำเลยพี่บิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์แล้วก็ฮาน่าเนาะเป็นการกลับมาพบกันอีกแล้วซึ่งคู่นี้ฟินจิกหมอนมากมากเท่านั้นยังไม่พอศุกร์เสาร์อาทิตย์ตบท้ายกันด้วยละครบู๊แอคชั่นฟอร์มยักษ์ใหญ่จริงๆใหญ่มากกับเสาร์5พระนางถึง5คู่ด้วยกันโอมกอเป็นไงกับ7วันปังไม่ไหวแล้วก็ค่ายต่างๆที่ผลิตทั้ง3เรื่องนี้นะคะทั้งมีเดียซีนแล้วก็นายวีเวอร์ก็คือฝากฝีไม้ลายมือและผลงานไว้ดีมากๆ3เรื่อง3รถพลาดไม่ได้เปิดไปได้เลยช่อง7 HD กด35หรือว่าจะเข้าที่เว็บไซต์ย้อนหลังนะคะ bakaboo.tv แล้วก็ bakaboo.in เออทายอินหน่อยทายอินหน่อยอ่ะมาที่วันจันทร์นะคะเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซยังไงซิเรื่องนี้อันนี้จะมาเมาหมอยให้ฟังคร่าวๆก่อนคุณโฉมโฉมครับได้เลยวันนี้คุณโฉมนั่งเฉยๆพอเดี๋ยวสิชนจะเมาให้ฟังอีกนะคะสิชนจะเล่าเรื่องนี้เหรอใช่เราจะเป็นการคอลแลบกันระหว่างเจ้าสาวจำเลยกับเขยบ้านไร่ในการแบบว่าเล่าสลับเรื่องกันได้เลยได้เลยเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซนะคะเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบดราม่าฆาตกรรมสยองไม่ใช่ไม่ใช่นะคนละเรื่องเป็นเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ผลิตโดยค่ายมีเดียซีนผู้กำกับคุ้นเคยมากพี่เพชรพุทธิพงศ์ก็คือพี่เสนาเพชรแค่มุกดาน้องๆสองคนก็ถ่ายทอดมาได้อย่างดีงามและจัดเต็มด้วยนักแสดงมากฝีมือทั้งเบนสันติราษฎร์นักเหนี่ยวพรชดาพี่หมูดีหลกพี่ต่องสาววิตรีอีกคนนึงเป็นนิวเจนที่ต้องรอติดตามคือน้องการณัฐชานะคะไฮซูเปอร์มาเดล2020โอ้โหสวยนะน้องสวยนะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องน้องการนะคะและเสริมทัพมากมายทั้งบิ๊กกิษดาลิตาพันลิตาพี่หนุ่มสันติสุขโอ้โหพี่คิงกรบายออฟสุพนัทเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยสร้างสีสันครบรถแน่นอนนะคะเขาบอกว่าแก๊งนี้จะมาเรียกความฮาด้วยนะสำหรับสมาชิกในแก๊งกระตากระเติร์กระตากระตากระเติร์กระตากระตากระเติร์มาสิมาเก็บไม่เก็บไม่เก็บเออแค่นี้พอลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บแน่นอนเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซเป็นเรื่องราวของชนินทร์บักนินบักนินบักนินเป็นหนุ่มบ้านไร่นักเรียนนอกจับพัดจับโหมาเป็นเจ้าบ่าวกรรมลอของคุณโฉมโสภาไฮโซสาวนักเรียนนอกไฮโซสาวคุณโฉมโสภาไฮโซสาวนักเรียนนอกพูดตามนะคะเด็กๆคุณพร้อมกันนะคะไอ้ต่อเสือชอโชม่วงกันไปหมดกำมารอแสดงว่าไม่ตั้งใจคุณโฉมโสภาเพิ่งกลับมากระผูกคุณแม่คุณหญิงสิรีจับแต่งงานอ่ะหาผู้ชายมาป้อนอ่ะคนนี้ดีไหมลูกคนนั้นดีไหมลูกใช่โฉมก็ยังไม่อยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่ก็บอกต้องแต่งได้แล้วลูกออกเดือนได้แล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เลยหนีค่ะแต่ตัดขับรถไปที่บ้านเนินหมาน้อยนั่นแหละเป็นจุดที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ไปเจอกับบักนินเนี่ยแล้วก็จับพัดจับผัวเป็นแบบผู้รักกำมารอเพื่อตบหน้าคุณแม่ตบตาคุณแม่แต่ฉากแรกก็คือฟาดกันไม่ไหวนะคือเป็นคู่กัดกันนิดนึงตั้งแต่ฉากแรกเลยก้นจำบักจำบับต้องติดตามนะคะเพราะว่าเขามีข้อตกลงมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาเข้ามาพัวพันทำให้ทางบักนินก็ตกลงปลงใจได้เหตุการณ์หลังแต่งงานก็คือมีตัวละครหลากหลายมาพัวพันพันพวนทางคุณแม่คุณหญิงสิรีก็ไม่จบเพียงเท่านี้จัดหนักจัดเต็มนะคุณหญิงสิรีเขาเป็นคนดีแต่เขาแบบรักลูกมากเกินไปไงแล้วก็คอยกีดกันความรักของคู่นี้โฉมต้องเลิกกับบักนินให้ได้นะลูกอยากให้ลูกได้ดีคนที่ดี
่บางทีเป็นคนกวนๆอ่ะพอแม่นางเอกมาขัดขวางมากีดกันอะไรเงี้ยนางก็ยิ่งอยากเอาชนะชาเลนจ์มันมีชาเลนจ์เอาชนะใจเอาชนะทุกอย่างให้ได้โหยสนุกนะตรงเนี้ยต้องติดตามนะคะเรื่องเจ้าสาวจำเลยอ่ะไม่ใช่เหรอคนละเรื่องต้องติดตามนะคะเกิดบ้านไร่สบายไฮโซใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมีฉากพลิกล็อกที่บักนินเซอร์ไพรส์แม่ยายเข้มบอกเลยว่าฉากเนี้ยเป็นฉากที่ต้องแจ้งเข้มล่วงหน้าคือเครียดมากในเรื่องที่เล่นมาแบบไม่รู้กี่ร้อยซีนอ่ะซีนเนี้ยเป็นซีนที่เข้มเครียดที่สุดเลยตั้งแต่อัดมาแล้วตอนฉากเนี้ยห้ามให้ใครสักคนนึงเลยอยู่ในห้องนั้นได้ยินเหมือนกันเรื่องเบื้องหลังอันเนี้ยมันแบบแซ่บอ่ะอยากดูแค่เล่าเรื่องก็มันแล้วมันขนาดที่เรตติ้งเปิดตัวสูงมากนะคะ 4.6 โอ้โหเยอะมากเข้มบอกว่าพี่เบนเนี่ยถือเป็นลูกรักพุ่มกับนะเพราะว่าใน1วันเนี่ยไม่มีบทอะไรเลยทำไมอ่ะเล่นแต่สีหน้าแววตาคุณนางเป็นคนแบบเล่นสีหน้าเยอะเพราะว่าต้องเป็นแบบคนเก็บความลับพี่อยู่ในใจไงเป็นความลับที่อยู่ข้างในไว้เยอะรอติดตามว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่แน่นอนว่าระหว่างทางมันจะมีความแบบเฮฮาเนาะคลายเครียดเพราะเขาบอกว่าละครเรื่องนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้คนดูในช่วงนี้ที่อาจจะเจอปัญหาหลายๆระยะสภาพสังคมเศรษฐกิจต่างๆให้ใครเครียดกันแล้วก็ยังมีฉากฟินๆกุ๊กกิ๊กของพระนางมีทุกเบรกเรื่องนี้พระนางเตียงหักเลยนะคะคุณโตเวรีเขาดราม่าหนักไงแต่พอมาเรื่องนี้มันมีความน่ารักนี่ไม่ใช่บักนินและไม่ใช่คุณโฉเขาบอกว่าสองคนนี้เล่นเป็นตัวเองมากๆธรรมชาติมากๆบางทีเนี่ยเข้มก็นอกบทพี่คิงก่อนบ่ายอย่างเงี้ยก็คือรวมตัวพ่อของวงการคอมเมดี้นะคะซึ่งมุกดาก็มีหลุดขำบ้างเป็นความน่ารักธรรมชาติไม่ห่วงสวยเลยนะคะเรื่องนี้เลอะโคลนตั้งแต่เปิดเรื่องมาแต่ยิ่งไม่ห่วงสวยยิ่งสวยไปอีกการแต่งตัวคือดุ้งมากนะคะคุณโฉมนะคะสำหรับน้องเข้มนะเขาพูดไว้เลยนะคะว่าเรตติ้ง 10.5 ว้าวเขาจะเหมารถแห่นะคะแล้วก็พาทีมนักแสดงและผู้จัดทุกท่านไปรำวงกันรอบวงกันไปเลยค่ะถ้าอยากเห็นก็ช่วยกันดูให้ถึง 10.5 นะคะทุกคนใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเคยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ค่ะพุทธวราชก็เสิร์ฟดราม่ากันจัดเต็มเหมือนกันค่ะแต่ก็มีความฟินจิกหมอนะคะกับละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยพอเรื่องของความเป็นเจ้าสาวแล้วนักแสดงนำก็คือคุณบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์และน้องฮานาลีวิสนอกจากนี้ยังมีน้องฟีฟ่าชิงชิงคาริธาสาอานิสาพลอยลันดาภาและนักแสดงมากฝีมืออีกอันนี้ก็เป็นค่ายมีเดียซีนอีกเช่นเดียวกันสำหรับละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยนะคะเป็นเรื่องราวความรักและความแค้นนะคะของสิชนนะคะหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของไร่องุ่นนั่นเองค่ะอุ๊ยอารมณ์มันไบโพล่ามากเรื่องนี้ไบโพล่าเดือดรักเดือดแค้นใช่เปิดมาเนี่ยก็คือบังเอิญนะคะไปเจอกับอิงจันที่กำลังวิ่งหนีไม่อิงไม่แต่งความบังเอิญเจอกับอิงจันที่กำลังวิ่งหนีป้าอยู่ซึ่งป้าเนี่ยหลอกให้อิงจันเนี่ยไปแต่งงานซึ่งอิงจันเนี่ยเขาก็หนีกระเสือกกระสนออกมาแล้วด้วยความสลึมสลือเนาะก็ไปตับหน้ารถของคุณสิชนเขาให้บังคือนางสลึมสลือเพราะว่านางโดนแบบโดนวางยาเออนางยาก็เป็นแผนของป้าแหละที่หลอกจะคุมถุงชนผมว่าใช้นงเชนี่ว่ากันไปใช่ตอนแรกสิชนลงมาโดนบุ๊กดูตามาตาเรือตามภาษาละครแล้วก็อิงจันหันมาแบบลืมสโลหันหน้ามาสโลแบบclose up กล้องค่อยๆซูมเอกก็แบบทึ่งทำไมเขาถึงตกใจเพราะว่าเขามีปมไงเขามีปมตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นที่ทัสคานีจริงปะเนี่ยถ้าเป็นละครเรื่องอื่นคือต้องตกหลุมรักแต่นี่คือแบบหน้าดูมีแบบแววตาอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นความลับมันเป็นปมบางอย่างที่ละครเรื่องนี้แฝงไว้เรื่องราวต่อมานั่นก็คืออิงจันเนี่ยตามสิชนไม่ได้ถึงแม้จะมีปมอดีตมาด้วยกันพอเจอกันที่ทัสคานีเนี่ยอิงจันมีปัญหาทางด้านสายตาจำได้แค่เสียงว่าเอ๊ะเสียงคุ้นๆซะเลยแต่สิชนเขาจำได้ไงมันก็เกิดเรื่องราวที่มีการยื่นข้อเสนอกันเกิดขึ้นระหว่าง okay. สิชนและอิงจันเป็นแนวขู่บังคับเบาๆอิงจันคุณจะต้องแต่งงานกับผมเป็นระยะเวลา1ปีผมจะชดใช้หนี้สินให้คุณและบ้านคุณทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ยอมคุณกลับไปแต่งงานกับคนที่ป้าคุณเลือกได้เลยอิงจันก็เลยต้องจำยอมที่จะต้องแต่งงานกับสิชนนี่ก็คือที่มาของเจ้าสาวจำเลยแต่ความรักมันก็ต้องมีอุปสรรคต้องมีบุคคลที่2 3 4เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของ2คนนี้ยุ่งเหยิงไปกันใหญ่นั้นก็คือทิพภาดาราสาวไฮโซชื่อดังที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับทั้งสิชนและประกายเพชรเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีเมฆขลานะคะบรรณาธิการสาวนะคะ ที่จะเข้ามาแย่งชิงสิชนเพื่อจะแบบเอาชนะแล้วเอาสิชนมาเป็นของตัวเองคนที่อยู่รายล้อมพวกนี้น่ากลัวทุกตัวละครเลยค่ะดูแบบมีอะไรในใจแล้วก็เล่นแบบแซ่บมากใช่แต่ความรักของพระนางก็ต้องมีตัวช่วยก็คือคู่รองขุนแป้งและจอมภพสองคนเนี่ยแรกๆเขาจะเป็นคู่กันนี่แหละด้วยอะไรบางอย่างก็ต้องไปรอดูฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะว่าสำหรับปมที่ทัสคานีมันเกิดอะไรขึ้นก
ับอิชนและอิงจันเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่ามันมีความลับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยช็อกเลยปมเยอะแยะมากมายเดินเรื่องไวแต่ทำน่าสนใจเขาจะเล่าเรื่องแบบว่าอดีตปัจจุบันแฟลชแบ็คกันไปไม่เล่าเรื่องแบบแบนล่าโอเวอร์ออลของนักแสดงโดยรวมอะเล่นดราม่าดูเก่งมากแต่ที่สำคัญคือภาพสวยมากเรื่องนี้ต้องยกให้จริงคุ้มกับละครนี้เป็นแบบว่าสายภาพยนตร์เหมือนกันพี่ต่อพงเขาเคยฝากผลงานเรื่องเร่รักบุษบามาไว้ใจเรื่องภาพได้เลยสวยจริงๆเพราะว่าพระนางออกมาสวยหล่อทั้งคู่ฮาน่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแต่งงานเราขึ้นมากเลยเนาะที่สำคัญเลยจะบอกว่าละครเรื่องนี้นะเขามีฉากเลิฟซีนไฟลุกเลยไฟลุกท่วมไร่องุ่นเลยทีเดียวเออต้องช่วยกันดับกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าฟินจิกหมอนครบรสจริงๆค่ะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเรื่องนี้สมบูรณ์แบบจริงไม่อยากทุกคนพลาดเลยครับอยากให้ทุกคนรอชมฉากดราม่าฉากปะทะคารมแล้วก็ซีนดราม่าเรียกน้ำตานะครับจากนางเอกของผมแล้วก็จากตัวของผมด้วยบอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องอินสุดๆไปเลยครับสำคัญเลยคือเลิฟซีนคือดูแล้วแบบอย่างเงี้ยคือจิกหมอนแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่พระเอกของเราเนี่ยซิกแพคเขาแบบว่าร่ำร่ำอยากให้ไปดูในละครจริงๆเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไหนจะเรื่องของดราม่าอีกพวกเราก็จัดเต็มกันเลยค่ะทุกๆตัวละครเนี่ยมีบทบาทขึ้นมาแข่งขันกันมีแบบเรื่องราวของแต่ละตัวละครเยอะมากๆเลยครับจะดูแบบเหมือนทุกฉากเนี่ยมีเรื่องมีอะไรให้สนุกตลอดไม่มีแบบเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหถ้าจะให้พูดวันนี้ก็น่าจะพูดไม่หมดนะคะเพราะว่าละครเจ้าสาวจำเลยของเราเนี่ยสนุกภาพสวยเพลงเพราะคือทุกอย่างองค์ประกอบรวมคือดีมากอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เข้มข้นมากจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามชมโดยเฉพาะสานะคะที่รับบทแปลกใหม่มากๆคือทุกคนจะต้องอึ้งจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะติดตามชมละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยนะครับทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง 7HD กด 35 ครับห้ามพลาดนะครับโอ้โหแกศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่อง 7HD ละครบู๊ไม่มาไม่ได้เออล็อตนี้ต้องมีปะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จัดเต็มมากๆเพราะว่ายังไงสิเป็นเรื่องเสาร์5นั่นเองโอ้โหโอ้โหเป็นละครแอคชั่นคาถาอาคมบู๊แอคชั่นเปลี่ยนแนวเลยนะเปลี่ยนแนวเลยสำหรับ7วันผลิตโดยค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มนะจ๊ะโอ้โหซึ่งค่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงรับประกันโปรดักชั่นระเบิดปืนจัดหนักจัดเต็มนะมาดูกันว่าเรื่องเนี้ยจะใช้กระสุนไปกี่100,000,000ลูกและที่แปลกใหม่ตัวละครมีพลังพิเศษใช่ไหมเนี่ยเรื่อง CG ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆดูแล้วไม่โป๊ะพี่เวอร์โอลิเวอร์บีเวอร์มากำกับเองเหมือนเดิมแล้วฟอร์มยับมากๆเพราะว่าตั้งแต่ฟิตติ้งเปิดตัวพระนาง5คู่ก็โอ้โหขอคิวยังไงก่อนพี่เวอร์เอาถามเลยแล้วเป็นเคมีพระนาง5คู่ที่น่าสนใจมากๆแปลกใหม่มากแล้วลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อมีใครบ้างคู่แรกเลยอันนี้ถือว่าเป็นคู่พี่ใหญ่เพิร์ดยอดธงนี่และร้อยตีหญิงชลดารับบทโดยคุณจินจินนะและนางเอกสาวของเราทัพทีมอัญญรินทร์คู่นี้ไม่เคยร่วมงานกันนะพี่ทัพทีมเนี่ยไม่เคยมีละครบู๊แอคชั่นที่แบบบู๊เองแบบหนักๆขนาดนี้แล้วก็จะมีคู่ที่สองเดี่ยวสมเด็จกับหมอบัวคือน้องโดนัทพัทรพลแล้วก็คุณเนยประภาดาคุณเนยบอกว่าเรื่องนี้สวยมากเพราะผู้ชายต้องแย่งเขาหลายคนเรื่องนี้เป็นแบบมาสิสวยนะคะเออและคู่ต่อไปนะคะคุณมัมดอนท่ากระดานนะคะกับร้อยตีหญิงดวงกมลหรือว่าแตนซึ่งรับบทโดยคุณโอ๊ตรัตทีและเจนท่าสรัญญานั่นเองชอบพี่โอรัตทีคู่ที่สี่ค่ะยังไงซิยอดนางพญาว้าวกับม่านฟ้าเจ้าหญิงแห่งรัฐปัจจิมรับบทโดยบอชนาการน้องการเมนิสาอันนี้ฝากฝนเงินเป็นเรื่องที่2นะจ๊ะต่อจากทะเลลวงซึ่งน้องการเมนิสาเคยโดนลวงมาที่รายการหลงละครแล้วก็ไปตามย้อนดูกันได้ถ้าใครอยากให้น้องโดนลวงมาอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วคู่สุดท้ายก็ต้องฟังไม่แพ้กันกริ่งคองตะเคียนและร้อยตีหญิงเนตรนภาหรือว่ากุ้งนะคะรับบทโดยเกรซสพลน้องการณัฐชาสวยครบเครื่องนะคนนี้น้องการก็คือเล่นเขยบ้านไร่มาแล้ว1ปัสบาก็เจอบทเต็มๆในบทของกุ้ง okay. ก็รอดูพัฒนาการของน้องว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเรื่องราวของเสา5นะคะเป็นเรื่องราวที่การรวมตัวในการทำภารกิจปกป้องประเทศของชายหนุ่มที่เกิดเสา5ก็คือคนมีวันเกิดตรงกับวันขึ้น5คาบเดือน5ซึ่งน้อยคนมากที่จะเกิดในทามมิ่งนี้เขาเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นโจโดเลิกหรือว่าเลิกดาวโจรทำให้ทั้ง5คนมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันไปคนแรกเทิดยอดธงคนนี้เขามีพลังพิเศษคือคาถากำบังกายเดี๋ยวสมเด็จมีพลังหูทิพย์ยอดนางพญากันบ้างเขามีตาเทพไม่ว่าเขาจะไปสัมผัสใครก็จะเห็นถึงอดีตของคนนั้นเลยสัมผัสมาสิเมื่อก่อนแม่นะเนี่ยอ้าวพี่บอสบอกว่าแบบ24ชั่วโมงก็ได้อ่ะ24ชั่วโมงที่แล้วทำอะไรมาถูกต้องอะไรอ่ะ
อีกคนนึงดอนท่ากระดานมีคาถาหมัดเหล็กต่อยทีปุ๊บยุบเลยสุดท้ายกริ่งของตะเคียนมีอันนี้คืออะไรอ่ะลิงลมลิงลมเขามีพลังพิเศษก็คือคาถาลิงลมตายแล้วพลังพิเศษเยอะขนาดนี้ทุกคนต้องรวมตัวกันเพื่อปะทะคนหนึ่งคนนะคือเมคาจากอาณาจักรลึกลับจาก้าซึ่งบทนี้น้องบิวนัทพลเล่นนะคือดูแบบดีมากนะการที่เมคาหนึ่งคนที่ต้องมาสู้กับทั้งเสาห้าเนี่ยโอ้โหต้องแบบพลังแบบเยอะจริงๆหน่วงมากแล้วก็มีเรื่องราวที่ทั้งห้าสาวของแก๊งนางเอกมาพัวพันในการทำภารกิจครั้งนี้ซึ่งสาวๆแต่ละคนอ่ะก็จะมีสตอรี่แตกต่างกันไปที่จะในการเข้ามาพัวพันในภารกิจดูมีที่มาที่ไปทั้งหมดต้องรอดูว่าทั้งเสา5จะผ่านภารกิจนี้ไปได้หรือไม่แต่ว่าเส้นเรื่องความรักก็มีคู่ไหนจะจิ้นฟินอินเลิฟอาจจะเกิดปรากฏการณ์คู่จิ้นคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงก็ได้นอกจากเส้นเรื่องความรักความบูนู่นนั่นตัวเสา5เองมีปมกันด้วยใช่มีหลายปมจริงๆแค่เปิดตัวทีเซอร์มาก็ทำให้คนดูเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์จริงเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นทางนั้นอยู่ๆก็มาเต้นกันเฉยเลยจ้ะเขาอยากให้ล้อกับตัวละครย่อนางพญาไงที่บอชนะการเล่นเป็นเหมือนนักร้องลูกทุ่งแบบเจ้าเสน่ห์อะไรก็เลยแอดอาจจะแอดตรงนี้เข้ามาไม่น่าเชื่อว่าก็เต้นกันมันเลยไม่น่าเชื่อว่าค่ายพี่เบิร์ดจะแฝงกิมมิกเล็กๆอันนี้กันเข้าไปด้วยอีกอย่างนึงที่สำคัญคือได้ดูซิกแพคของ5125ก็คุ้มแล้วเป็นอะไรที่รอคอยมาจริงมันเป็นอะไรที่แบบว่ารอคอยแล้วทุกคนคือฟิตมากๆเพื่อเรื่องนี้อีกคนนึงที่เต็มที่มากคือน้องบิวณัฐพลเพราะต้องพลิกบทบาทมาเป็นแบบร้ายเจ้าพ่อไสยเวทเอาอยู่นะเอาอยู่นี่รู้สึกว่าน้องเอาอยู่การที่1คนต้องมาเล่นแบบคู่กับทั้ง5คนให้ได้เป็นเรื่องยากมากๆต้องติดตามเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนไทยกลับด้อมไทยนะคะหลังจากที่ไปกำแพงเมืองจีนมานานแล้วก็ต้องรอดูว่าจะดึงแฟนๆหรือว่าคนดูได้ในระดับไหนพี่เวอร์เขาออกปากชมนักแสดงของเขาเองเลยนะทุกคนบู๊จัดหนักจัดเต็มมากๆแอคชั่นกันดีไหมไหวทั้ง11คนเลยนักแสดงแบบต่างๆมากมายที่เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆต้องฝากด้วยนะคะเรื่องเสาร์5นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง7 HD กด35ใช่แล้วค่ะ7วันเนาะมันเป็นยังไงมันครบรถมากนี่ฉันต้องกลับมาติดละครอีกครั้งนึงหน้าต้องติดจอมนี้เลยเปิดช่อง7รอไว้เลยแบบไม่ต้องเลื่อนไปช่องไหนเลยจ้ะทั้ง7วันหรือถ้าใครไม่สะดวกดูสดก็ดูที่ bugaboo.tv หรือ bugaboo inter ได้เลยค่ะดูง่ายแบบว่าเลื่อนปื๊ดปื๊ดละครเผื่อนอนดูก็ดูในผ่านมือถือได้นะคะฝากด้วยนะคะโหลดฟรีไม่มีอดดูนะคะต้อง bugaboo.tv พร้อมเสิร์ฟดราม่าสดใหม่ไปทั่วโลกไปกลับบ้านไม่จะดูละครดีกว่านั่งดูละครช่อง7 HD ก็แบบเฮ้ยสบายพรมสวยๆแบบนี้นะคะโต๊ะวางสุดเกรดแบบนี้นะคะจากสปอนเซอร์ของเรานะคะอีเกียขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะนอนดีกว่าสบายนี่เลยวันจันทร์อังคารพับกบพบพบกับถูกแล้วใครพับมังนะวะกลิ่นมีความคล้ายๆเสียงคุ้นอยู่แต่กลิ่นมาเป็นช่องเป็นช่วง